เดี๋ยวน้องมุ้ยก็จะอ่านให้ฟังนี่แหละอีกคนหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรหรือว่ารู้จักกันในนามว่าหมอโอนะเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านหมอโอเนี่ยโพสต์เอาไว้ยาวมากนะประมาณสัก15หัวข้อด้วยกันประเด็นสำคัญคือว่าหมอโอเนี่ยบอกว่ามีคนเนี่ยทักมาถามว่าคิดเห็นยังไงเรื่องเชิญพระเกี้ยวแล้วมองนิสิตนักศึกษาสมัยนี้อย่างไรหมอโอเขาก็เลยขอแลกเปลี่ยนประมาณนี้ลองดูแนวคิดของเขานะคะว่าการคิดเห็นของเขาคิดเห็นอย่างไรเขาบอกว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งในกฎหลักของจักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องเข้าใจถึงความจริงที่เกิดขึ้นการเป็นนิสิตนักศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทดลองลองผิดลองถูกหมอโอมองว่าการแบกเสลี่ยงมีความหมายทั้งแค่การแบกตราสัญลักษณ์ไปจนถึงการแบกคุณค่าความเชื่อความศรัทธาก็แล้วแต่ว่าคนเหล่านี้จะมองกันแตกต่างอย่างไรหรือว่าประเด็นเรื่องของการเชิญพระเกี้ยวการแปลอักษรหมอโอมองว่าประเด็นปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับนักศึกษามาหลายปีมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันบ้างมีการได้พูดคุยกับนิสิตจุฬาบางคนหมอโอบอกว่านิสิตจุฬาบางคนเนี่ยก็บอกเขาภูมิใจในสถาบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีพระเกี้ยวหรือไม่มีพระเกี้ยวความภูมิใจก็คือว่าถ้าสถาบันได้มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมมากกว่าวันนี้เราสามารถแสดงความไม่เห็นด้วยได้เพราะว่าในสังคมก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่เห็นด้วยส่วนศิษย์เก่าหมอโอฝากไปว่าอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมองในมุมกลับกันอยากที่จะไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยบังคับความคิดว่าทุกคนต้องคิดเห็นเหมือนกับเราอย่างเช่นอยากจะให้ศิษย์เก่าพูดว่าในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกไม่สบายใจอยากได้รับความเข้าใจว่าพระเกี้ยวยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพแต่ที่สุดแล้วหมอโอทิ้งท้ายแบบนี้นะคะว่าบทความที่เขียนเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่หลายคนอาจจะไม่พอใจอยากจะตอบอาจารย์ไปหลายคนว่ามันเป็นเรื่องของพวกเขาค่ะอาจารย์วันนี้เราไม่ได้ไปทนแดดทนร้อนกับพวกเขาเขาคงต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปหมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านผู้มีความรักและภูมิใจในพระเกี้ยวน้อยอยู่เสมอแม้ไม่มีใครแบกพอโพสต์แบบนี้เนี่ยคือหมอโออ่ะสุดท้ายคุณก็แซะอยู่ดีคือแซงเต็มๆเอาอย่างแรกก่อนคุณเนี่ยยังจับประเด็นไม่ได้เลยใช่คุณเนี่ยยังจับประเด็นไม่ได้เลยประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าใช้พระเกี้ยวเนี่ยนะฮะเอาพระเกี้ยวเนี่ยไปวางบนหลังคารถกอล์ฟจะแบกเสลี่ยงจะขึ้นรถกอล์ฟแล้วแต่เลยจะทำยังไงก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องให้สมพระเกียรตินั่นคือสิ่งสำคัญครับคือไม่จำเป็นต้องแบกไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแบกนะคุณต้องแบกต้องขึ้นเสลี่ยงนะค่ะไอ้นี่คือประเด็นแรกคุณยังจับประเด็นไม่ได้เลยแล้วคุณก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องของร้อนเรื่องของคุณไปพูดถึงเรื่องอื่นไม่เขาบอกว่าการแบกการเชิญพระเกี้ยวอ่ะเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดเป็นการใช้เส้นสายมองคนสูงต่ำไม่เท่ากันแบบดื่มล้างคือเอาแต่สวยๆหล่อๆแล้วก็เด็กสมัยเนี้ยเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาแต่ก็อย่างที่พี่สถาพรว่าผมเห็นด้วยกับพี่สถาพรเต็มร้อยเลยคือเขาไม่มีใครว่าเลยว่าคุณจะใช้อะไรในการเชิญพระเกี้ยวครับคุณจะเอาคนที่หน้าตาไม่ดีหน้าตาแย่ๆอย่างผมไปเชิญเขาก็ไม่ว่าครับแต่พระเกี้ยวไม่ใช่แค่ความภูมิใจของสถาบันการศึกษาของคุณน่ะที่คุณจบมาด้วยแต่นี่คือสัญลักษณ์แห่งโอกาสของความเท่าเทียมที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงมอบให้พระสงฆ์นิกรค่ะนี่คุณคือเขียนสวนทางเลยคนที่เขาว่านะใช่แล้วคนที่มีคนไปคอมเมนต์เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากคนที่ไปคอมเมนต์ตอบโต้หมอโอเนี่ยบอกว่าใจความสำคัญที่คนทั่วไปตำหนิวันนี้นะไม่ใช่แค่แบกหรือไม่แบกพระเกี้ยวแต่การที่นำพระเกี้ยวมาร่วมขบวนควรทำให้ดีกว่านี้ซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจทำจริงๆคุณก็ทำได้พวกคุณก็ทำได้ถ้าพระเกี้ยวไม่ใช่ความภูมิใจของนิสิตอย่างที่คุณว่าก็ไม่ต้องมานำร่วมขบวนเพราะเอามาแล้วเนี่ยก็ถูกด้อยค่าปัญญาชนควรทำอะไรแล้วมองอะไรที่มันรอบครอบกว่านี้ไม่ใช่มาอ้างว่าอ๋อเดี๋ยวลองผิดลองถูกลองจัดดูบ้างก็โบยไปว่ามันไม่ใช่งานประเพณีเพราะเขามีการยกเลิกไปอันนี้เป็นงานแบบเล็กๆงานอีเวนต์เล็กๆไม่ได้มีมติในการลงกันไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือวันนี้คุณทำให้สังคมที่มันมีรอยแผลอยู่แล้วเนี่ยมันปริมันร้าวมากขึ้นคุณควรที่จะต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้อันนี้คือทัวไปลงบ้านเขาเลยนะก็บางคนเอาข้อ7ที่เขาบอกว่าเขาไปคุยกับนิสิตบางคนบอกความภูมิใจสถาบันไม่ได้อยู่ที่การมีพระเกลียวที่ทำให้อยู่เหนือใครคืออันนี้ก็มั่วนะผมไม่เคยเห็นจุฬาศิษย์เก่าจุฬาบอกว่า
มีพระเกี้ยวแล้วอยู่เหนือใครแต่เป็นความภูมิใจถ้าสถาบันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมข้อนี้นะคนเขาถามเลยแน่ใจใช่ไหมรวมทั้งคุณด้วยคุณหมอโอที่คุณเข้าจุฬานี่คุณไม่ได้รู้สึกว่าภูมิใจในการเดินเข้าสถาบันนี้จริงๆเหรอคุณรู้สึกว่าสถาบันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆเหรอแต่ผมชอบข้อความหลายๆข้อความเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะหมอโอเขียนได้ดีมากเรื่องพระเกี้ยวอันนี้ให้ฟังก่อนนะครับอยากฟังหมอเขียนเรื่องเกี่ยวกับการพนันในครอบครัวบ้าง อยากฟังหมอเขียนว่าถ้ามีสมาชิกในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วครอบครัวจะพังพินาศอย่างไรหรือถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นถึงเจ้าพ่อเว็บพนันเจ้าแม่เว็บพนันส่งเสริมให้คนหมดเนื้อหมดตัวเราจะรับผิดชอบกับสังคมยังไงชอบอยากฟังคือแกเขียนดีนะแกเป็นคนเขียนบทความดีมากเลยอ่ะอยากเห็นมากเลยอ่ะบทความแบบนี้อยากมีมุมมองอื่นบ้างอยากมีมุมมองเขาคุณดูตอนนี้ entertainment complex กำลังเป็นเรื่องใหญ่กำลังเป็นเรื่องร้อนสภาก็ลงมติรับวาระรับหลักการไปแล้วอาชญากรรมไซเบอร์ก็กองทัพทงกองทัพธรรมก็ออกมาโต้ประชาชนก็แบ่งเป็น2 อยากฟังบทความจากคุณหมอบ้างอ่ะถ้าเกิดสมาชิกในครอบครัวเราไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันมันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เลี้ยงลูกถูกเอาอีกเรื่องนึงน่าสนใจมากคุณผู้ชมหลายคนนั้นคงรู้จักคำว่าอัมพันทะเลหรือว่าอ้วกวาฬนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงนะเพราะพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาไปทำหัวน้ำหอมนะฮะล่าสุดครับผู้สื่อข่าวนั้นได้รับรายงานนะครับว่ามีชาวประมงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาไปพบอ้วกวาฬหรือว่าอัมพันทะเลนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนี่ฮะก็คือเนี่ยนักข่าวก็ไปพบกับคุณสายชนระเบียบนะอายุ50ปีและคุณนริษาชัยชนนะฮะอายุ36ปีนำก้อนคล้ายหินลักษณะเหมือนอัมพันทะเลเมื่อใช้นิ้วกดลงไปมีความนิ่มมีกลิ่นคาวพอนำไปลนไฟก็เป็นน้ำมันเดือดทันทีหนักเนี่ย4ขีดนะฮะหรือว่า400กรัมอ่ะความยาว13เซนติเมตรกว้าง8เซนติเมตรหนา6เซนติเมตรนี่คุณผู้ชมนะสอบถามนายสายชนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไปลากอวนหาปลาที่ทะเลหัวหินตำบลพังราดอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่แหละก็ไปเจอกับอัมพันทะเลจำได้มีชื่อเรียกอีกว่าอ้วกวาฬมันมีราคาสูงก็นำมาแล้วก็ไปค้นหาเลยเอ๊ะใช่ไม่ใช่เปรียบเทียบลักษณะนะครับพิสูจน์จุดไฟเผาเอ๊ะตรงกันอีกอยากจะตอนนี้อยากให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจสอบใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่เนี่ยพร้อมจะขายเลยนะพร้อมจะขายเลยฮะ4ขีดบอกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องการเงินเอาไว้นะครับเก็บไว้เป็นทุนในการทำมาหากินเขาบอกว่าราคาเนี่ยถ้า4ขีดเนี่ยราคาเนี่ยหลักล้านนะฮะแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะพี่ถาหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือผมอะความรู้สึกพอบอกอัมพันทะเลเราก็มักจะโดนเขาเรียกว่าอะไรใช่เป็นสีเหลืองๆใสๆคือเห็นแบบวาวมาเลยไม่นี่คือเขาคือเหมือนเป็นก้อนไขมันของวาฬน่ะที่มันอุ๊กออกมาอ้วกออกมาเออบางก้อนเนี่ยเขาบอกเป็นใหญ่ๆเนี่ยคือคนเจอไปเนี่ยรวยเลยล่ะก็ดีใจกับพี่ด้วยถ้าเป็นของจริงนะดีใจกับพี่ด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยอันนี้ยินดีจากใจจริงเลยรอการตรวจสอบแต่ว่าคือถ้าเป็นของจริงของแท้เดี๋ยวบริษัทผู้ผลิตน้ำหอมเนี่ยนะจะวิ่งหาเลยเพราะที่เขาจะเอาไปทำเป็นหัวน้ำหอมค่ะนะฮะนี่ไงพี่ต้นบอกกำลังหางานเสริมอยู่พอดีหรือว่าจะให้พี่ต้นไปลองผลิตน้ำหอมเหรอฮะอ๋อถ้าน้ำหอมเราผลิตเองไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปหาพวกนี้วัตถุดิบเนี้ยจะพาส่งลงทะเลคือยังไงให้เดินตามหาดทรายเหรออุ้ยผมเอาเวลาว่างมาด่าพวกตาเหลืองๆดีกว่าด่าแล้วได้ตังค์มีที่ไหนจ้างผมไปด่าไหมคุณผู้ชมผมชอบอยากเป็นวัยรุ่นท็อปนิวส์เอออ้าว